วัสดีครับผมบูมเพพไรท์วันนี้เรามารู้จักกับอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นใครคำว่าอะไร Special Edition ละกันจากทาง Honda นั่นก็คือ Forza 350 Hyper Pro Edition จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันไฮเปอร์โปซึ่งหลายคนก็รู้จักอยู่แล้วว่ามันคือแบรนด์จากประเทศเนเธอร์แลนด์แต่หลายๆคนก็จะไปติดภาพเจ้ากันสะบัดมากกว่าที่จะเป็นช่วงล่างอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฮเปอร์โปเป็นบริษัทที่ทำทั้งกันสะบัดแล้วก็ช่วงล่างด้วยช่วงล่างนั้นหมายถึงว่าโชคไม่ว่าจะเป็นโชคหลังโชคหน้าไส้คาริเทจต่างๆไฮเปอร์โปก็มีอยู่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยไฮเปอร์โปได้ทำการใช้คำว่าอะไรอ่ะคอลแลบกับForza 350ออกมาเป็น Hyper Pro Dark Gravity Special Edition 2023ซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันคือเบสออนของ Forza 350ที่เป็น Road Sync Edition แต่ทำการเพิ่มพาร์ทเข้าไปเล็กๆน้อยๆเช่นโชคหลังอันนี้ไปพูดไม่ได้เพราะว่ามันคือ Hyper Pro Edition แน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับโชคหลัง Hyper Pro ตัวท็อปสุดซึ่งปรับแบบว่าตัวปรับยุบยิบปุ๊บปิ๊บไปหมดเลยสีประจำเอกลักษณ์ของไฮเปอร์โปก็คือสีม่วงนะทุกคนถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆก็จะเป็นสีต่างๆกันไปแต่ไฮเปอร์โปเนี่ยช่วงล่างหรือว่าแบรนดิ้งหรือว่าโลโก้ของเขาก็จะเป็นสีม่วงนั่นทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยออกมาเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีม่วงม่วงแบบม่วงยันโลโก้เลยทุกคนคือตอนแรกก็เดินไปดูว่ามันเลอะหรือเปล่าเออไม่ใช่เว้ยมันม่วงยันโลโก้เลยก็คือตอนนี้ก็จะมีแบช H2C Special แล้วก็เป็นโลโก้ม่วงลากลงมาก็จะเป็นลายแพทเทิร์น H2C X Hyper Pro สีม่วงตัวด้านบนก็จะมี Hyper Pro สีม่วงขอบล้อก็จะเป็นม่วงขาวตามสีของมาตรฐานของ Hyper Pro เขาเลยนะแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเขาแถมพื้น H2C มาด้วยกับเจ้าตัวนี้สีม่วงเหมือนกันก็คือทำให้มันเข้าธีมสีดำม่วงอ่ะแหละซึ่งดูแล้วก็ Wakanda Forever มากๆทรงทิชาร่ามากๆดำตัดม่วงล้อทองไม่โอเคเลยถือว่าสีการวางโลโก้หรือสีต่างๆออกมาได้ค่อนข้างสวยทีเดียวกับราคาจำหน่ายของ Hyper Pro Edition อยู่ที่ 231,900 บาทหลายคนบอกเฮ้ยตัวธรรมดามัน 181,000 ยังไม่ใช่โลซิงธรรมดามัน 181,000 ใช่แต่คุณอย่าลืมว่าเขามาพร้อมกับโชค Hyper Pro นะคุณซึ่งโชค Hyper Pro เนี่ยซื้อแยกก็ 59,000 นะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อตัวเจ้า Hyper Pro Special Edition เนี่ยมันก็จะราคาตัวรถมันก็จะถูกบวกเข้าไปแล้วก็จัดไฟแนนซ์ในราคานี้ได้เลยก็คือ 231,900 บาทนึกออกไหมถ้าคุณซื้อรถซิงค์ 181,000 แล้วไปซื้อโชคแยกคุณต้องจ่ายค่าโชคเป็นเงินสดแต่อันนี้เนี่ยนอกจากคุณจะได้โชคแล้วคุณจะได้อะไรนอกจากลายคุณยังจะได้พื้นรถ H2C สีม่วงมาด้วยแล้วก็ขีดสีต่างๆก็คือเป็นแพทเทิร์นก็คือเบสตัวรถเนี่ยเป็นสีดำโรสซิงก็คือจะเป็นล้อทองไหม้อยู่แล้วโอเคก็สรรพคุณของตัวรถเราก็ยังไม่เคยเราเคยทำรีวิวเป็นเฟิร์สลุคแต่ยังไม่เคยเฟิร์สไรด์จริงจังตอนนี้เราได้โอกาสเป็นเฟิร์สไรด์ด้วยแล้วก็เป็นไฮเปอร์โปรอีดิชั่นด้วยยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเฮ้ยไอ้เจ้าตัว Forza Hyper Pro Edition เนี่ยมันจะขี่เป็นยังไงบนถนนฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงหรือว่ามันจะมีข้อเพิ่มเติมอะไรยังไงเกี่ยวกับพอมันเป็นโชว์ไฮเปอร์โปรแล้วมันจะมีข้อเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงไปนี้เนี่ยฉันจะลอง Forza 350 Hyper Pro Edition กุญแจใช้ง่ายมากๆแค่ละชื่นชอบระบบนี้ก็คือพอคุณเปิดออกมาแดชบอร์ดก็จะออนขึ้นมาสตาร์ทเราเคยทำ First Look ไปแล้วนะก็คือฟังก์ชันของหน้าจอจะต่างจากตัวหน้าเดิมนิดนึงอันนี้คือหน้าใหม่นะเป็น Forza 350หน้าใหม่มันจะมี Forza 350หน้าแหลมอีกอันนึงอันนี้เป็นโช๊คที่เป็น Factory Setup นะเรายังไม่ได้ปรับให้มันเป็น personal setup
ก็เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วโชว์ไฟเบอร์โปรเขาสามารถอัดจัดได้หลากหลายมากๆนะคุณตัวปรับไม่ว่าจะเป็นพีโลดรีบาวคอมเพรสก็คือมีให้ครบๆเลยฉันขอลองจัดท่านั่งของ Forza ดูก่อนพื้นรถ H24 ม่วงมากๆม่วงเตะตามากๆคือก้มลงมาเห็นแต่พื้นรถตัวเองโอเค Forza 350เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฮอตฮิตมากๆแล้วก็ปฏิวัติวงการสกูตเตอร์มากๆเนื่องจากเครื่องยนต์ ESC Plus ของเขา CC 350 CC ของเขาถึงแม้จริงๆแล้ว CC มันจะ300กว่าๆแต่ว่าเลขรุ่นมันเป็น350อ่ะนะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแตกต่างไปจากรถที่ใช้งานทุกวันก็คือมันเป็นไมค์เข็มของฉันมันเป็นฟูลดิจิตอลน่ะนี่มันเป็นไมค์เข็มก็ดูคลาสสิกดีฉันชอบนะโอเคหลังจากจัดท่านั่งแล้วก็ได้ประมาณนี้ฟอร์เวิร์ดดิลองนั่งแบบฟอร์เวิร์ดยื่นพักเท้าไปข้างหน้าก็สบายอยู่ฉันสูง178นะก็เหลือใช้คำว่าเหลือดีกว่าเผลอๆได้แฮนด์อาจจะต้องเอื้อมไปข้างหน้านิดนึงด้วยซ้ำท่านั่งก็จะอยู่ในอิริยาบถที่ค่อนข้างสบายเรื่องกำลังเครื่องยนต์เนี่ยหายห่วงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นบล็อกเครื่องเดียวกันกับ ADV 350นะก็ต้องบอกว่าใช้ได้ทีเดียวยางเดิมที่ให้มาเป็น IR4 แล้วทุกคนซึ่งผมบอกเสมอว่ารถที่ดีเนี่ยช่วงล่างยางเบรกเนี่ยถ้ามันเพอร์เฟกต์3อย่างนี้เนี่ยคือเป็นรถที่แจ๋วเลยถือว่าเป็นรถที่แจ๋วเลยแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบใจเนี่ยคุณสามารถหาเปลี่ยนได้หน้า15หลัง14เนี่ยตัวเลือกเยอะมากๆแต่ยางเดิมติดรถเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่คุณวันนี้เราจะโฟกัสไปที่เรื่องช่วงล่างนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโค้งแรกเปิดซิงของฉันเฮ้ยมันไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ากระแทกส่วนขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้เนี่ยฉันผ่านฝาท่อประจำเหมือนกันและนี่คือโค้งประจำของฉันซึ่งก็ต้องบอกว่าใช้ได้ทีเดียวเฮ้ยไม่ขี้เลแจ๋วเลยเผลอๆเนี่ยช่วงล่างด้านหลังเนี่ยจะดีกว่ารถที่ขับอยู่ทุกวันซะอีกก็คือช่วงล่างด้านหลังเดิมของ Forza เนี่ยเขาก็จะไม่มีซับแทงอะไรมาให้ถ้าเป็นตัวธรรมดานะแต่ว่าถ้าเป็น ADV เนี่ยก็จะเป็นโชว์บ้าแบบมีซับแทงมาให้แต่อันนี้เนี่ยอย่างที่บอกพอมันเป็น X กับ Hyper Pro Edition เนี่ยเขาก็ให้โชว์หลังเป็น Hyper Pro มาเลยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฟีลลิ่งตอนเข้าโค้งเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเนี่ยใช้ได้เรื่องช่วงล่างเนี่ยถ้าเป็นท็อปแบรนด์เนี่ยบอกได้เลยว่า Amazing แน่นอนเป็นคนที่ค่อนข้างพิจารณารถจากช่วงล่างยางเบรกเป็นส่วนใหญ่นะก็คือไอ้ยางเราตัดไปเราสามารถเปลี่ยนยังไงก็ได้แต่ว่าช่วงล่างเนี่ยก็ถ้าคุณเลือกหาที่มันแบบแมทชิ่งกับตัวรถซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นโชว์ตรงรุ่นนะคุณซึ่งเขาวิจัยพัฒนาแล้วว่าเอ้ยมันเหมาะสำหรับรถรุ่นนี้อย่างบางคนไปใส่ให้มันเตี้ยลงบางคนไปใส่ให้มันสูงขึ้นบางคนไปเอาของรุ่นอื่นมาใส่ซึ่งมันทำให้อาจจะทำให้ฟังก์ชันการใช้งานของโช๊คเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนึกออกไหมแต่อันนี้เนี่ยเขาคำนวณมาแล้วว่าเฮ้ยความสูงมันควรจะ430มิล นะเพื่อที่จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้ระยะสต็อกต้องเท่านี้กับความกับโช๊คที่มีความสูง430มิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นโช๊คลงออกห้างมาแล้วมันเป็นแบบนี้มาเลยก็คือเป็นไฮเปอร์โปรเอดิชั่นแบบนี้มาเลยเนี่ยไม่แพงนะ2319 231,900ต่างจากตัวธรรมดาแค่ 50,000 กับ900แต่คุณไม่ได้แค่โช๊คคุณได้พื้นรถคุณได้ลายคุณได้เป็นความเป็นสเปเชียลเอดิชั่นของเขาด้วยและที่สำคัญก็ได้เป็นตัวโรซิงด้วยก็คือจะมีรีโมทงอกออกมาข้างล่างนี่ให้กดเนี่ยปุ่มรีโมทอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเลนกระทันหันปึ๊บลมแรงมากๆใช้ได้นะเนี่ยถ้าคุณต้องเปลี่ยนเลนกระทันหันปึ๊บสมมติเราต้องโยนข้ามเลนกับทันหันเนี่ยช่วงล่างก็ออกแบบมาค่อนข้างใช้คำว่าอะไรอะซัพพอร์ตแล้วกัน
แต่ข้างหน้าจะมีสายใหญ่อีกหนึ่งอันซึ่งก็จะเป็นจุดที่ฉันค่อนข้างจะชื่นชอบในการเทสเลี้ยวช่วงหน้าที่ดีต้องทำงานได้ทุกเวลาที่ออกรถไปแล้วนะไม่ว่าจะความเร็วสูงความเร็วต่ำอะไรก็แล้วแต่ไปเข้าที่ร้อยหนึ่งใช้ได้อาจจะมีชกละช่วงล่างด้านหน้าที่ดองแดงไปบ้างแต่ว่าฉันว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าหลังมันอาจจะดีเกินหน้าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยความเร็วต่ำๆเป็นยังไงเราจะรู้สึกขืนไหมหรือว่าโชคมันแข็งหรือเปล่าเราจะเลี้ยวกับรถที่กับรถประจำของเราแต่ฉันชอบนะฉันชอบฟีลลิ่งเขาอะด้วยความที่มันถูกออกแบบอย่างที่ผมพูดไปก็คือมันถูกออกแบบแล้วก็เซตอัพมาเพื่อเป็นรถโชคสำหรับรถรุ่นนี้นะนี่เป็นที่กับรถประจำของเราฟึบโอเคเราก็จะรอแล้วเราก็จะไปฟึบเมื่อกี้ฉันขับทับอะไรหรือเปล่าผมมองว่าคุ้มค่านะถ้าคุณมองหาความแตกต่างแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้อะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น Hyper Pro Edition อาจจะตอบโจทย์ให้คุณได้เฮ้ยแจ๋วอ่ะคือฟิลการขี่มันคุ้นชินมืออยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่เราขี่รถที่ใช้บล็อกเครื่องนี้อยู่แล้วอะแต่ว่าฟิลที่เราสัมผัสได้เพิ่มเติมก็คือท่านั่งของ Forza มันรู้สึกไม่รู้ว่าสำหรับผมมองว่ามันสบายกว่านะคือ ADV มันจะต้องแบบกางแขนออกหน่อยนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเข้าโค้งไซส์ใหญ่ๆอีกอันนึงไปวันนี้รถออกจะเยอะสักหน่อยปึ๊บเนี่ยถ้าเราเข้าไปแล้วเราเจอโค้งที่ไม่รับเราต้องเข้าไปอีกเราต้องเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปจนนอนอยู่แล้วเข้าไปอีกหักลงเพิ่มช่วงล่าด้านหลังมันไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ได้เบาส์อะคือมันแบบมันรับพอเราเติมเพิ่มมันรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ฟีลลิ่งการขี่รู้สึกสนุกขึ้นนะใช้ได้เมื่อกี้รู้สึกว่าได้ใช้โชคจริงๆก็คือมีเลนรถอยู่เลนขวาแล้วเราเข้าซ้ายแล้วเราพยายามขับเข้าไปเนี่ยใช่ครับว่าน้ำหนักตัวผู้ขับขี่ก็คือประมาณ60ปลายๆถึง70โลก็อันนี้เป็น factory setup นะก็โอเคอยู่นะถ้าชื่นชอบมันมากๆไปหลังจากที่ไปลองขี่มาแล้วรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันคือไฮเปอร์โปรเว้ยคือมันคือโชคที่ถูกออกแบบมาอย่างที่ผมพูดในคลิปว่ามันถูกโชคที่ถูกออกแบบมาสำหรับรถรุ่นนี้ความสูงเท่านี้ระยะยุบเท่านี้และบางรุ่นเนี่ยอย่างรุ่นนี้เนี่ยเขามีเพิ่มเจ้าตัวโอลิงเนี่ยให้เรารู้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้ที่เราขี่ไปอะโชคมันยุบไปแค่ไหนนะอยู่ในแกนเนี่ยถ้าคุณสังเกตเห็นเนี่ยอันนี้เขามีเหมือนเป็นแบบเป็นเมชเมนต์ว่าวัดว่าเฮ้ยเมื่อกี้โชคเรายุบไปแค่ไหนเราใช้โชคไปแค่ไหนแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือโชคตัวนี้เนี่ยมันโชคที่ตรงรุ่นกับเจ้า Forza 350ตัวนี้เลยซึ่งเนี่ยมันมาพร้อมกับพีโลดรีบาวคอมเพรสชั่นทุกอย่างเนี่ยมันคือปรับแบบปรับละเอียดได้เลยแล้วก็มีไฮสปีดคอมกับโลสปีดคือปรับได้ทั้งไฮและโลสปีดอย่างที่ผมพูดไปในคลิปว่าเฮ้ยโชคที่ดีแม่งควรทำงานได้ในทุกย่านความเร็วไม่ว่าคุณจะขี่เร็วไม่ว่าคุณจะขี่ช้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โชคเนี่ยถ้าล้อหมุนเนี่ยโชคเริ่มควรจะเริ่มทำงานได้แล้วควรจะให้ความซัพพอร์ตกับรถรุ่นนั้นได้แล้ว
สังเกตดูว่าแม้จะเป็นยางเดิมแต่เมื่อกี้เนี่ยเราก็เลี้ยวกันจนสุดทางรักเหมือนกันกับถนนเส้นสะพานเจสนะโดยรวมส่วนอื่นๆก็ต้องบอกว่าผมชอบนะกับการที่เขาเลือกสีให้มันเป็นสีดำแล้วแมทช์ด้วยสีม่วงทำให้ทุกอย่างออกมาค่อนข้างลงตัวกับสนนราคาขาย 231,900 บาทต่างจากตัวธรรมดาที่ขาย 181,000 บาทเนี่ย 5,900 บาทซึ่งเท่ากับว่าคุณประหยัดกว่าแล้วถ้าคุณไปซื้อรถกับโชคแยกเนี่ยโชคแยกเขาขาย 59,000 รถอีก 181,000 นะคุณอันนี้คุณคอมไบกันเนี่ยแล้วจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยแล้วราคาก็ถูกกว่าอีกแถมคุณยังได้พื้น H2C แล้วก็ลาย H2C ที่คุณไม่เหมือนใครแน่นอนคุณขี่ไปเดี๋ยวรับรองว่าไม่โหลแน่นอนแม่งม่วงยันโลโก้เลยคุณเอ้ยยังไงถ้าเกิดคุณสนใจคุณชอบเจ้า Hyper Pro ตัวForza เจ้าตัว Forza Hyper Pro ก็สามารถบุ๊กกิ้งเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราจะลีฟคอนแทคเอาไว้ให้สำหรับผมวันนี้ผมต้องรู้สึกว่าต้องบอกว่ารู้สึกค่อนข้างประทับใจกับช่วงล่างแบบนี้ทีเดียวยิ่งถ้าเกิดไปคอมไบกับยางและเบรกที่ดีกว่านี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นรถที่ขี่ดีมากๆแน่นอนยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยครับยังไงเจอกันคลิปหน้าถ้าเรามีรีวิวอะไรดีๆเราก็จะเอามาตีแผ่ให้ได้รับชมกันแบบเรียวๆแบบนี้เราอาจจะไม่ได้มีสาระมากถึงก็ได้บอกว่าโอ้พี่ลูกสูบมันเป็นขนาดเท่านี้มิลลิเมตรนะครับคือพวกนั้นคุณไม่อยากรู้หรอกคุณอยากรู้ว่าฟีลลิ่งขี่มันเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกยังไงถ้าเกิดคุณชอบคลิปแบบเรียวๆรีวิวแบบเรียวๆเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยครับ